มาบริษัทจัดหาคู่นะคะทางเลือกของคนโสดที่ไม่อยากโสดนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าสมัครเช้านี้เย็นนี้จะได้คนไปดินเนอร์ด้วยเลยใจเย็นไม่คนหลังนั้นเลยต้องไปดูรูปแบบการทำธุรกิจของเขานะคะประเทศแผงสอนใช่คุณดวงกมลแสงจันทร์พาไปดูค่ะเชิญครับช่วงวันวาเลนไทน์คนโสดก็มักจะจิตใจวิวๆและมักตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่สักทีท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองใหญ่การแข่งขันที่สูงขึ้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อยลงและจดจ่อกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือโลกโซเชียลมากขึ้นทำให้คนไทยมีแนวโน้มที่จะโสดเพิ่มมากขึ้นค่ะบริษัทจัดหาคู่เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนโสดที่เติบโตขึ้นทุกปีมีมูลค่าธุรกิจจัดหาคู่เฉพาะในเมืองไทยอยู่ที่ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวและใกล้ช่วงวันวาเลนไทน์จะมียอดลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 20% จากช่วงปกติตั้งแต่วันแรกจนถึงประมาณ3เดือนแรกนะคะใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่ามันจะเป็นแค่กระแสแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมซึ่งบัดนี้มันเข้ามาปีที่14แล้วพูดบอกเลยว่าไม่คิดว่าธุรกิจนี้จะได้รับการตอบรับขนาดนี้ถ้าคุณมองเห็นประโยชน์ของมันอ่ะคุณจะรู้ว่าธุรกิจจัดหาคู่หนึ่งสังคมมันเป็นระดับบนมากคู่ที่คุณได้ก็ระดับบนไปด้วยนะคะแม้ค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 600,000 บาทขึ้นกับแพ็กเกจคุณสมบัติของคู่เดทและจำนวนการเดทแต่ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่มากกว่า 1,000 คนช่วงอายุ 23 ถึง 65 ปีทั้งชายและหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกันและเป็นคนไทยถึง 85% ส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศคุณหมอเจ้าของกิจการกลุ่มอาชีพอิสระผู้ที่ได้เจอผู้คนน้อยหรืออยู่ห่างไกลเช่นทำงานบนแท่นขุดเจาะเป็นต้นมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือนลูกค้าทุกคนที่สมัครใช้บริการหาคู่จะต้องเข้ามาพบแมทช์เมกเกอร์หรือแม่สื่อที่ออฟฟิศเพื่อตรวจสอบทุกโปรไฟล์ทั้งสถานภาพการศึกษาการทำงานและยังมีเดทโคชชิ่งสอนการจีบพัฒนาความสัมพันธ์สร้างความมั่นใจก่อนจะออกเดทจริงๆด้วยค่ะรวมถึงการรับปรึกษาปัญหาความรักสมาชิกหาคู่ส่วนใหญ่มักจะตกลงศึกษาและคบหากันจริงจังหลังรู้จักกันได้2เดือนและแต่งงานกันภายใน8เดือนนับจากเดทแรกค่ะสำหรับสเปคเนื้อคู่ในฝันส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่มีหน้าที่การงานมั่นคงฐานะดีมีความเป็นผู้นำขณะที่ผู้ชายชอบผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยรูปร่างดีเป็นหลักส่วนช่วงอายุทั้งหญิงชายเปิดรับคนที่มีอายุแตกต่างกันได้ 5-7 ปีค่ะส่วนใครที่ยังโสดก็แนะเคล็ดลับง่ายๆสาวๆแค่ต้องดูแลตัวเองส่วนหนุ่มๆก็ต้องรักษาความสะอาดและขยันทำมาหากินก็ไม่ไร้คู่แล้วค่ะผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีอะไรมากคุณต้องดูแลรูปร่างหน้าตาการแต่งกายการแต่งหน้าให้พอดีผู้ชายชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าธรรมชาติคุณจะแต่งหน้าหนักยังไงก็ได้แต่คุณต้องดูออกมาแล้วดูแต่งหน้าเบาบางที่สุดผู้ชายขอแค่แต่งตัวผู้ชายสบายมากเลยแต่งตัวสะอาดสะอ้านดูแลตัวเองไม่ให้มีกลิ่นปากใช่ไหมคะดูขนจมูกดูผมทรงผมดูความสะอาดดูกลิ่นตัวดูการแต่งกายนะคะให้มันดูสุภาพเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ขยันทำมาหากินแล้วก็ไม่ช่างนินทาคือบุคลิกให้มันดูเป็นผู้ชายผู้ชายถ้าไม่รู้ว่าตัวเองจะวางตัวยังไงดูแบบพี่ก้องพี่เคนน่ะนั่นน่ะผู้หญิงชอบแบบนั้นการตั้งสเปคไว้สูงมากเป็นเหตุผลที่ทำให้หาคนถูกใจยากส่วนการมาใช้บริการบริษัทหาคู่ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะประสบความสำเร็จเสมอไปแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามหาคู่แท้แม้ว่าจะใช้เวลานานหลายปีแม้ว่าจะไม่สามารถตอบได้ว่าแต่ละคนจะเจอเนื้อคู่อย่างไรอาจข
ึ้นอยู่กับพรหมลิขิตว่าขีดเส้นชะตาชีวิตเราไว้ยังไงแต่การมีบริษัทจัดหาคู่เกิดขึ้นก็เหมือนเป็นอีกทางด่วนที่ช่วยให้พรหมลิขิตให้เนื้อคู่เจอกันเร็วยิ่งขึ้นดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ